ส่วนฟุตบอล AFC Champions League นะครับแฟนๆของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นพวกเขาต้องการเป้าหมายคือมีแต้มให้ได้ใน AFC Champions League แล้วก็ต้องการประตูเกมนี้ประตูมาแล้วแต่ว่าแต้มยังไม่มานะครับก็เดินทางบุกไปเยือน FC Seoul ซึ่งเป็นงานหนักเพราะว่า FC Seoul นั้นต้องการที่จะเป็นแชมป์ของกลุ่มนี้ให้ได้เลยนะครับเริ่มเกมมาในเกมนี้นะครับคาร์ลอสอาเดรโนนะครับจังหวะนี้ครับเป็นดาวซัลโวของรายการนี้ในขณะนี้ครับได้จักรยานอากาศแต่บอลไปติดมือของสุรักษ์เทศสูงเนินปัดออกไปได้ครับเกือบโดนยิงอีกแล้วนะครับสำหรับบุรีรัมย์เกมที่แล้วได้ยิง4ประตูคนเดียวนะครับอาเดรโนตอนที่บุกมาชนะบุรีรัมย์ 6-0 นะครับจากนั้นครับพวกเขาเอาจนได้นะครับทางโยชิโร่ทากากิเปิดบอลให้กับเดยันดามยานโนวิชครับหม่งให้กับโซนำเต็มๆเลยครับจากนั้นครับนาทีที่42โยจิโร่ทาคาฮากิครับเปิดฟรีคิกไปให้กับพักยองอูโขกลูกนี้เข้าไปครับก็ทำให้เป็นประตูที่100ของทีมนะครับที่ยิงได้นับตั้งแต่ลงเล่นในรายการนี้พอดีทำให้ FC โซครับนำบุรีรัมย์2ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาแรกครับโดนลูกหม่งทั้ง2ลูกนะครับแล้วก็เปิดจากกราบเดียวกันต้องสู้ครับต้องการประตูครับนาที67บุรีรัมย์นั้นได้จุดโทษนะครับสีโชคกันหนูไปโดนทาคากินะครับกระแทกในกรอบเขตโทษโอ้ทาคากินี่อยู่ทั่วสนามเลยนะครับไปเปิดให้เพื่อนโมงนะครับแล้วก็มาทำฟาวล์ให้ทีมเสียจุดโทษจังหวะนี้ตุงเยสรับหน้าที่ยิงครับพุ่งถูกท้ายนะครับแต่ว่าปัดไม่ทันครับเข้าประตูไปเป็นประตูแรกของบุรีรัมย์ครับในรายการ FC Champions League ฤดูกาลนี้สุดท้ายก็ไล่ไม่ทันแพ้ไป1-2ครับจบเกมนะครับทำให้โซนั้นมีเพิ่มเป็น13แต้มการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มครับถึงแม้เราจะไม่มีแต้มกลับไปแต่สิ่งที่เราได้มาในวันนี้ก็คือเลือดใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปีหน้าเราจะมีเลือดใหม่ที่จะต่อสู้ใน VC AFC Champions League แล้วผมก็หวังว่าประสบการณ์ในวันนี้จะเป็นประสบการณ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตของผมในเวที AFC Champions League ที่จะไม่ต้องมานั่งนำทีมมาแข่งด้วยบรรยากาศและความรู้สึกแบบนี้ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซานตงลู่เหนิงรองจ่าฝูงของกลุ่มจากจีนครับพบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาแชมป์เจลีกในปีที่ผ่านมานะครับเกมนี้มีประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวครับแล้วก็เป็นเดียโก้ทาเลลี่ครับที่มงเข้าไปในจังหวะนี้ครับก็ทำให้ซานตงนั้นเฉือนชนะไป1-0และเป็นอีกทีมนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ตารางคะแนนดูกันหน่อยนะครับในกลุ่ม F นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยได้2ทีมที่เข้ารอบนะครับโซเป็นแชมป์กลุ่ม13แต้มซานตงเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับมี10คะแนนส่วนซานเฟรเช่ฮิโรชิมานะครับมี6แต้มและบุรีรัมย์นั้นไม่มีคะแนนตกรอบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เอากันใหม่ครับสู้ใหม่ในซีซั่นหน้าสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ